สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast แล้วก็ทาง YouTube ผมพาไปนู่นไปนี่ไปนั่นมาเรื่อยนะครับเดี๋ยวก็ไปไกลเดี๋ยวก็วกกลับมาเมืองไทยนะครับเป็นอย่างนี้แหละครับชีวิตเราก็เวียนไปวนมาครั้งหลังสุดเนี่ยผมพาไปเนปาลมา 3-4 ตอนแล้วก็จบที่ลุมพินีอันเป็นดินแดนประสูติของสิทธัตถกุมารซึ่งต่อมาก็ทรงแสวงหาจนพบคำตอบว่าด้วยชีวิตที่กลายเป็นพระพุทธศาสนาและสิทธัตถะก็เปลี่ยนเป็นพระพุทธเจ้าครั้งนี้นะครับขอพาไปที่ดินแดนถ้าจะว่าไปคือแดนเกิดของพระพุทธเจ้าแต่บางคนก็บอกเป็นแดนตรัสรู้ไปที่พุทธกยาไหนๆไปทั้งทีนะครับจะพาเลยไปที่ราชคฤห์พร้อมกับพาไปที่ถ้ำที่เรียกว่าดึกดำบรรพ์ที่สุดนะครับทุกคนลืมคือที่ถ้ำโลมาสลิชีที่รัฐพิหารครับผมเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาเวลาเราพูดถึงดินแดนอินเดียที่เราอยากจะไปเนี่ยถามว่าอยากจะไปที่ไหนถ้าท่านเคยฟังตอนที่ว่าด้วยลังกาเนี่ยนะครับในสมัยอยุธยาจนถึงต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยถ้าจะไปสังเวชนียสถานไประลึกถึงพระพุทธเจ้าไม่มีใครคิดจะไปอินเดียจนจะเขาจะไปที่ลังกาจนกระทั่งช่วงที่อังกฤษมาปกครองอินเดียแล้วพวกฝรั่งเนี่ยเขาพยายามค้นหาสุดท้ายเนี่ยนะครับก็ไปเจอบันทึกของฟาเหียนกับส่วนจ้างก็คือพระภิกษุฟาเหียนฟาเสียนกับถังสำจั๋งนะครับที่ท่านกล่าวถึงการไปตามรอยพระพุทธเจ้าหรือสมณะโคดมเนี่ยที่อินเดียแล้วสุดท้ายอังกฤษก็ตามหาจนพบแล้วในที่สุดเนี่ยครับก็ไปพบสถานที่ที่เรียกว่าอยู่ในพุทธประวัติและพุทธตำนานก็คือพุทธคยาที่กล่าวกันว่าเป็นจุดที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จมาแล้วก็ทรงบำเพ็ญเพียรครั้งสุดท้ายที่ริมฝั่งแม่น้ำในรัญชราจนบรรลุแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าการมาตามรอยของฝ่ายอินเดียก็ตามไปมาก็เจอครับเจอที่เรียกว่าสมัยนั้นเนี่ยเขาเรียกขยาบางแห่งก็เรียกว่าโพธิขยาก็คือเป็นอำเมืองขยาที่มีต้นโพแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นวัดของฮินดูเขาฮินดูเข้ามาอยู่ตั้งนานเนิ่นแล้วแต่มีรูปพระพุทธเจ้าอยู่บ้างนะครับมีพระพุทธรูปอยู่บ้างแล้วก็มีลักษณะเป็นมหาเจดีย์มีศิขระแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเมื่อทางฝ่ายอังกฤษค้นไปค้นมาอ้าวพบพระศรีมหาโพธิ์อยู่ใกล้ๆแล้วยังมีพระแท่นวัชระอาจนะครับซึ่งถือว่าเป็นพระแท่นที่เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยนะครับทรงประทับแล้วก็ทบทวนตอนนั้นก็มีปูย่าคาด้วยนะครับแล้วก็ตรัสรู้แล้วเรียกว่าเนี่ยคือพระแท่นที่พระพุทธองค์ทรงประทับและตรัสรู้ทั้งหมดนี้นะครับเพิ่งจะมาเป็นที่รู้จักในยุคประมาณ100กว่าปีที่แล้วมานี่เองหลังจากที่พื้นที่นี้เนี่ยนะครับเปลี่ยนสภาพไปนานมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทางฝ่ายผู้มีอำนาจฝ่ายอิสลามเข้ามาแล้วก็ท่านก็ไม่นับถือฝ่ายพุทธก็ทำลายรื้อหมดแล้วตอนหลังเนี่ยฝ่ายฮินดูนะครับมาฟื้นฟูก็เลยเห็นว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และมีความหมายฝ่ายฮินดูก็สร้างเป็นเรียกว่าเป็นศาสนฐานของฮินดูสืบมาจนฝ่ายอังกฤษมาศึกษาแล้วก็พบว่ามีจารึกมีหลักฐานยืนยันว่านี่แหละนะครับคือจุดที่สิทธัตถะทรงตรัสรู้แล้วตอนหลังก็กลายเป็นพุทธกยาแล้วเราก็รู้จักว่าที่นี่ก็เป็นที่ตรัสรู้แล้วมีจุดต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วทำให้ชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยปรารถนาที่จะไปหลายท่านคงจะเคยไปมาแล้วนะครับหลายท่านก็อาจจะยังไม่เคยไปผมเองเนี่ยครับมุ่งมากปรารถนาที่จะได้ไปที่พุทธกยาสักครั้งหนึ่งแต่ก็ตั้งใจว่าถ้าจะไปทั้งทีต้องไปให้ครบนะเตรียมหนังสือซื้อหนังสือมาอ่านเยอะมากใครไปมาผมซื้ออ่านใครไปมาผมซื้ออ่านอ่านไม่ได้ไปสักทีเพราะด้วยความตั้งใจว่าถ้าไปแล้วต้องไปให้ครบ
แต่อันที่2การไปอินเดียเราก็กลัวเนาะเขาบอกว่ารัฐบิหารเนี่ยคนประชาชนยากจนสุดๆอะไรก็ลำบากถ้าจะไปก็ต้องไปกับคณะที่เขาจัดไปจาริกแสวงบุญสังเวชนียสถานพอไปดูโปรแกรมจาริกแสวงบุญก็มี3วันหนาวันส่วนใหญ่เนี่ยดูแล้วไม่จุใจคือไปไม่กี่ที่แล้วที่ก็แป๊บแป๊บนะครับมีครั้งหนึ่งอาจารย์หมอประเวศวสีท่านไปกับคณะใหญ่มากเลยครั้งนั้นน่ะผมจะไปปรากฏว่าติดงานก็เลยไม่ได้ไปมีอีกครั้งหนึ่งสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปออประยุตโตนำคณะไปนี่นานมากแล้วนะครับผมก็ว่าจะไปเอาติดงานไม่ได้ไปสุดท้ายไม่ได้ไปเสียทีจนกระทั่งทางฝ่ายเขาเรียกว่าอโศกมิชชั่นที่อยู่ในนิวเดลีชาวอินเดียเนี่ยเขาตั้งกลุ่มขึ้นมาเรียกว่าเป็นอโศกมิชชั่นพันธกิจของเขาคือเพื่อสานพันธกิจของพระเจ้าอโศกในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วเขาจัดประชุมใหญ่ในวาระพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้จัดกันที่นิวเดลีแล้วก็มีโปรแกรมนะครับที่จะพาไปที่พุทธคยาไปพาราณสีไปสารนาถผมไม่รู้ข่าวอะไรครับรู้แต่เพียงว่าเขามาบอกว่าเชิญให้ผมไปนะครับเชิญให้ไปถ้าท่านที่เคยไปลุมพินีคงจำได้นะครับผมไปลุมพินีก็เพราะทางเนปาลเชิญไปอันนี้ก็เหมือนกันครับตั้งใจจะไปตั้งใจจะไปแล้วอยากจะไปให้ดีไม่จังหวะเสียทีจังหวะที่ดีโปรแกรมที่ดีก็ไม่ได้ไปโปรแกรมที่เขาจัดแล้วก็ไม่ถูกใจสุดท้ายรัฐบาลอินเดียเชิญเลยจบนะครับทีนี้ในเมื่อเขาเชิญธรรมดาครับฟรีเนาะแล้วนี่ไปอย่างเป็นทางการโดยรัฐบาลทุกอย่างมันน่าจะดีอ่ะงั้นเราต้องไปผมก็เลยไปครับจริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็ไปประชุมกันอยู่ที่นิวเดลี 2-3 วันไปประชุมที่โรงแรมอโศกแล้วหลังค่อยเล่านะครับในนิวเดลีแต่การไปพุทธคยาของผมเนี่ยเป็นการไปโดยรัฐบาลอินเดียออกตังค์ให้นะครับแล้วมีหนำซ้ำคือไปในนามของการสืบสานพันธกิจของพระเจ้าอโศกนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่ลุมพินีแล้วก็ไปกันหลายที่ครับคราวหน้าผมจะพาไปพาราณสีก็ไปโดยรัฐบาลอินเดียพาไปแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยผมก็เลยไปเองอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าพอไปถึงเหมือนไม่น่ากลัวอย่างที่เขาว่าแล้วน่าไปมากอย่างที่สุดสุดท้ายเนี่ยหลังจากนั้นมาผมก็เลยทำโปรแกรมชวนพี่แล้วก็พาน้าพาครับซึ่งถือว่าเป็นแม่บุญธรรมของผมไปทันทีนะครับเพราะว่ามันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วเราสามารถไปเองได้แล้วออกแบบพอดีได้มันไม่ยากลำบากดังนั้นเนี่ยผมก็ไปแล้วก็ขออนุญาตนำประสบการณ์ที่ไปมา2ครั้งนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็เกือบจะ10ปีแล้วล่ะนะครับพาท่านไปการไปที่พุทธคยาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับ เราก็ถามว่าไปยังไงบางคนก็ไปแล้วก็นั่งเรือบินไปลงที่โกลกัตตาหรือไปลงที่นู่นที่นี่ที่นั่นนะครับแล้วก็นั่งรถไปแต่ตอนหลังเนี่ยครับมันมีเครื่องบินตรงนะครับ บางคนจะไปบินโกลกัตตาบางคนจะบินไปลงที่เดลีนั่งเครื่องบินจากเดลีเพื่อมาที่คยาแต่ตอนหลังนะมีสายการบินตรงกรุงเทพคยาเรียบร้อยเพราะฉะนั้นไปให้ง่ายนะครับบินไปลงที่คยาเลยแล้วก็จากสนามบินคยาเพื่อไปที่พุทธคยาเนี่ยสักครึ่งชั่วโมงเองครับแล้วก็ไปหาที่พักอยู่รายรอบนั้นก็มีหลายแบบนะครับยุคที่ผมไปเนี่ยก็โรงแรมที่เขาว่าดีที่สุดสำหรับเราเราก็คิดว่าก็ยังเป็นโรงแรมเหมือนกับโรงแรมในชนบทนะครับไม่ถึงกับเพียบพร้อมอะไรนักแต่ก็อยู่ได้ใช้คำว่าอยู่ได้แล้วกันนะครับไม่น่ากลัวอะไรมากนักขอตัดตอนเลยว่าเวลาที่จะไปพุทธคยาเนี่ยโปรแกรมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะให้เราไปที่มหาโพธิเจดีย์นะครับซึ่งมีอะไรต่ออะไรมากมายนะครับและส่วนใหญ่ก็จะอิ่มที่นั่นแหละแต่สำหรับผมเนี่ยผมอยากจะไปเริ่มที่ 2-3 จุดที่อยู่ไม่ไกลจากที่มหาโพธิเจดีย์ก็คือว่าทุกท่านคงจำได้นะครับว่าก่อนที่สิทธัตถะเนี่ยจะตรัสรู้เนี่ยท่านบำเพ็ญเพียรอยู่ใช่ไหมครับท่านทรงออกผนวดเมื่อพระชนมายุได้29แล้วก็ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่6ปีนะครับจนพระชนมายุได้35เนี่ยก็คือบรรลุระหว่างที่ทรงบำเพ็ญเพียรเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ทฤษฎีในยุคนู้นเนาะในยุคนู้นเนี่ยในอินเดียเขาถือทฤษฎีความสุขอยู่2แบบแบบที่1 เราเรียกกันว่ากามสุขันลิกานุโยคในตำราพระพุทธศาสนาก็เรียกว่ากามสุขันลิกานุโยคก็คือถ้าอยากมีความสุขก็
เสพให้มันสุดๆมันล้นเลยทุกท่านคงนึกออกใช่ไหมครับว่าพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยก็เกรงนะว่าสิทธัตถะราชกุมารเนี่ยจะออกบวชเพราะมีการทำนายไว้ว่าถ้าพระองค์ออกบวชจะเป็นบรมศาสดาแต่ถ้าเป็นมหากษัตริย์เนี่ยจะเป็นมหาจักรพรรดิพระเจ้าสุทโธทนะก็เลยปรนเปรอความสุขให้ไงนะครับสร้างปราสาท3ฤดูแล้วก็ให้อยู่แต่ในวังไม่ให้ออกไปไหนแล้วก็รีบจับแต่งงานแล้วมีนางสนมเป็นพันเป็นหมื่นนะครับแล้วที่อยู่ในวังนั้นเนี่ยนะครับไม่ให้มีคนแก่ไม่ให้มีคนเจ็บไม่มีคนตายมาให้เห็นให้สิทธัตถกุมารรู้โอ้โหโลกนี้มันมีแต่ความสุขความรื่นรมนะครับไม่มีอย่างอื่นเลยนั่นก็คือเรียกว่ากามสุขัลลิกานุโยคขณะเดียวกันเนี่ยมันมีอีกทฤษฎีหนึ่งในยุคนู้นนะครับที่เรียกว่าอัตกิลมฐานุโยคก็คือทนทุกข์ให้มันสุดๆเหมือนที่เราเห็นฤาษีชีไพรใช่ไหมครับที่ออกบวชแล้วบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญเพียรเช่นไม่กินอาหารหรือกำมือไว้หยดเล็บมาทิ่มแทงนิ้วนะครับอดอาหารจนสู้ผอมเกือบตายหรือไม่นั่งหรือนอนบนเตียงบนเก้าอี้ที่มีเข็มมีหนามแหลมทิ่มก็ทนสุดๆเขาเชื่อกันว่าถ้าใครทนได้สุดๆนะครับคนนั้นพ้นทุกข์ตอนที่สิทธัตถะทรงออกผนวดท่านก็ออกไปเรียนกับครูบาอาจารย์มากมายแล้วช่วงสุดท้ายสุดเนี่ยนะครับที่มาอยู่แถวพุทธคยานเนี่ยครับท่านมาอยู่ที่ป่าเขาตรงคสิริคงเคยได้ยินนะครับแล้วก็ท่านบำเพ็ญเพียรจนถึงที่สุดแล้วตอนนั้นก็มีปัญจวัคคีย์5คนนะฮะที่เฝ้ารอเมื่อไหร่สิทธัตถะออกบวชก็ตามมาเลยนะครับแล้วจนวันนึงทรงผมขอพูดเป็นภาษาแบบเราๆนะทรงทบทวนว่าไอ้ความสุขทั้งสองเนี่ยเสพสุขสุดๆมา29ปีก็คิดว่ามันไม่ใช่ทดลองความทุกข์มา6ปีสุดๆว่ากันว่าสุดกันที่สุดจนทุกคนยอมรับนะว่านี่คือสุดยอดของนักลองถามว่าพระองค์ลองสุดอะไรบ้างอันที่หนึ่งก็คือบอกว่าทรงพายพร้อมขนาดเอามือลูบพระวรกายเนี่ยค้นร่วงตามมาเลยแล้วก็หนังในหุ้มกระดูกที่เขาตรงกสิริมีถ้ำแล้วก็ทำเป็นรูปพระพุทธเจ้าบางทำเป็นทุกขกิริยาเพราะมีแต่กระดูกนี่ก็คือสิ่งที่ทรงบำเพ็ญเพียรที่นี่ความบำเพ็ญเพียรท่านทรงบำเพ็ญอีกตั้งหลายอย่างนะครับเอาว่าไปค้นหาเอาเองแล้วกันแต่ณจุดหนึ่งเนี่ยทรงบอกว่าอันนี้อาจจะไม่ใช่และสุดท้ายพระองค์ก็เลยทบทวนในท้องเรื่องทุกคนคงจำได้นะครับว่าทบทวนก็คือจังหวะหนึ่งก็มีเทวดาผมจำไม่ได้ว่าเทพชื่ออะไรนะก็ลงมาดีดพินให้พระองค์ได้ฟังแล้วพระองค์ก็ทบทวนว่าโอ้พินถ้าสายหย่อนเนี่ยมันก็ไม่ไพเราะไม่เกิดประโยชน์ถ้าตึงดีถึงขาดเลยเสียงไม่ดีถ้าจะให้เสียงดีต้องพอดีแล้วพระองค์ก็ทบทวนแล้วสุดท้ายเนี่ยก็เลยเลิกการบำเพ็ญเพียรหลังจากพิสูจน์มา6ปีว่าน่าจะไม่ใช่แล้วทรงสงสนานแล้วทรงกลับมาเสวยแล้วก็มีนางสุชาดาใช่ไหมครับมีนางสุชาดาเนี่ยเข้ามาทูปายาตมาถวายนางสุชาดาเนี่ยจริงๆเนี่ยต้องจะไปบนบานเทพารักษ์แล้วบ่าวเนี่ยเห็นโอ้มีบุรุษหนึ่งนั่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วดูเปล่งปลั่งมากตอนนั้นเนี่ยสิทธัตถะเนี่ยตัดสินพระทัยแล้วว่าเลิกไม่เป็นเพียรละแล้วก็ทรงชำระพระวรกายแล้วนั่งประทับนั่งอยู่ใต้โคนต้นไม้บ่าวมาเห็นบอกนู่นไงมีเทพรักษ์นั่งอยู่นางสุชาดาก็เลยตรงไปเอาข้าวมัทุปายาตไปทูลเกล้าถวายนะครับสิทธัตถะจึงทรงเสวยแล้วก็ลอยถาดท่านคงจำได้ลอยถาดที่ฝังแม่น้ำในเนรัญชราพร้อมกับทบทวนว่าเอาละถ้าอันนี้เป็นทางที่ถูกก็ขอให้ถาดนี้ลอยทวนน้ำแล้วก็เกิดการลอยทวนน้ำอันนี้ถ้าเราอ่านในพุทธประวัติหรือในพุทธตำนานที่เล่ากันมาแต่เรื่องจริงเนี่ยปรากฏว่าที่ขยานเนี่ยนะครับมีเขาตรงคสิริอยู่อย่างจริงจังผมไปไม่ถึงหรอกเห็นอยู่เป็นทิวไกลๆเวลาไม่พอเขาไม่พาไปก็ไม่เป็นไรแต่เราเห็นละนะครับมาค้นรูปเอานะครับอันที่สองมีสุชาดากุฏิด้วยนะครับเราก็เห็นเป็นซากอิฐกองอยู่โอ้มีหมดนะฮะมีทั้งสุชาดากุฏิมีทั้งเขาตรงคสิริมีแม่น้ำในรัญชราแม่น้ำในรัญชราเนี่ยนะครับผมไม่ได้ไปหรอกมองไปไกลๆรีบนะครับแล้วก็เห็นแต่เป็นเรียกว่าเป็นแม่น้ำแห้งอ่ะเห็นแต่ทรายเคยเห็นรูปท่านอาจารย์พุทธทาสก็ไปเดินท่องแล้วก็ถ่ายรูปมาก็น้ำไม่ถึงตาตุ่มนะครับก
ก็ไม่ได้ไปแต่เอาว่าแม่น้ำในรัญชราบ้านนางสุชาดาหรือแม้กระทั่งเขาตรงขสิริมีให้เห็นส่วนที่พุทธคยาเนี่ยครับเรียกว่าเข้าไปแล้วเนี่ยอึ้งเลยครับสำหรับผมนะครับเวลาเข้าไปพุทธคยาเนี่ยก็ต้องซื้อตั๋วซื้อบัตรเข้าไปแล้วข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าเป็นย่านร้านค้านะครับเวลาเราไปเนี่ยเขาก็จะต้อนรับยิ่งรู้เป็ดรู้เป็นคนไทยก็เรียกมหาราชาถ้าเป็นผู้หญิงก็มหาราราณีมหาราณีนะครับหลักการก็คือขอตังค์ยกให้เราเป็นมหาราชามหาราณีแล้วเราก็ปลื้มได้สมพรปากสมพรปากแล้วก็ใส่ผมเนี่ยไม่เลยพอรู้ว่าถ้าไปอินเดียถ้าเราเริ่มให้คนที่1คน2 3 4 5ก็จะมารุมนะครับแล้วเราก็ไม่สามารถทำอะไรของเราต่อไปได้ก็เหลียวมองแต่เพียงอ๋อเขามีห้องสมุดนะเขามีร้านค้าอย่างเป็นทางการเราก็ซื้อบัตรแล้วก็รีบเข้าไปข้างในนะครับตอนที่ไปเองแต่ตอนไปกับรัฐบาลเขาก็พาเข้าไปเลยพอเข้าไปถึงนี่สิครับผมว่ามีความสำคัญมากคนส่วนใหญ่เนี่ยพอเข้าไปถึงจะมองแต่สิกขระก็คือเรียกว่ามหาสถูปมหาโพธินะครับวิหารซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นสถูปรุ่นเก่านะครับเป็นสถูปที่สร้างเมื่อประมาณพันปีที่แล้วในสมัยปาละสร้างเป็นสิกขระเหมือนกับปรางเนี่ยแต่เป็นปรางแบบคล้ายๆพีระมิดทรงสูงก็สร้างเป็นชั้นๆๆๆขึ้นไปนะครับตอนที่ผมไปยอดยังไม่ได้หุ้มทองนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยทางการไทยเนี่ยในโอกาสถวายพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยก็มีการนำทองคำไปหุ้มที่ยอดสุดเลยนะครับแต่ตอนที่เราไปกันยังไม่เป็นทองแต่เอาว่ายืนเนี่ยเห็นแล้วอลังการแล้วก็ตรึงใจมากเลยนะครับเพราะว่าจุดที่เราไปเนี่ยจะอยู่สูงกว่าพื้นที่เป็นที่เรียกว่าฐานล่างสุดของมหาโพธิเจดีย์ถามว่าเป็นเพราะอะไรก็มหาโพธิเจดีย์เนี่ยสร้างไว้เมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ตั้งแต่เมื่อประมาณ 2,500 กว่าปีที่แล้วแล้วเหตุการณ์ผ่านมา 2,000 ปีเนี่ยก็จะมีเรียกว่ามีทรายมีเกิดการทับถมนะครับทับถมก็เป็นชั้นๆๆๆๆทำให้บริเวณรายรอบเนี่ยสูงขึ้นมามากตอนที่เขาไปขุดไปค้นเขาก็ต้องขุดอะไรต่ออะไรนะตอนไปยืนเนี่ยเราจะเห็นว่าเรายืนอยู่สูงกว่าพื้นราบนะครับแล้วก็ตรงเนี่ยเดินลงไปเป็นบันไดเป็นชั้นเนี่ยนะครับผมอยากจะชวนท่านนะส่วนใหญ่ใจเนี่ยจะอยู่ที่มหาโพธิเจดีย์และอยากเข้าไปข้างในเพื่อไปไหว้พระพุทธเมตตาซึ่งอยู่ข้างในนะครับจากนั้นทุกคนก็จะอยากจะพุ่งอ้อมไปนะครับไปที่พระแท่นวัชระอาสและพระศรีมหาโพนะครับซึ่งมีต้นหนึ่งอยู่หลังมหาโพธิเจดีย์พอดีแล้วอีกต้นหนึ่งอยู่เยื้องไปทางซ้ายมือนะครับของมหาโพธิเจดีย์แล้วจะมีคนอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับรวมทั้งนั่งอยู่บ้างสมาธิบ้างก้มกราบบ้างสวดมนต์ภาวนาทบทวนสาธยายธรรมหรือบางคนก็เดินจงกรมล้อมรอบมหาโพธิเจดีย์แต่ผมอยากจะบอกงี้ว่าผมเนี่ยวนเวียนอยู่ตรงนั้นนะครับครั้งหลังเนี่ยผมไปนอนค้างคืนด้วยนะครับครั้งแรกเนี่ยไปอย่างเป็นทางการก็เขาไม่แนะนำให้นอนนะครับพอครั้งหลังเนี่ยผมพาน้ายุพาไปด้วยกับพี่บรรยงแล้วก็ที่ดูแลนายุพาเนี่ยพอกลางคืนทุกคนเข้านอนผมก็ออกจากโรงแรมนะครับมาซื้อตั๋วนอนกลางคืนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่นี้เนี่ยเอานะผมจะชี้4 5 5จุดนะครับที่ท่านจะมีเวลาอยู่มากอยู่น้อยนะครับไม่น่าที่จะพลาดอันที่1ก็คือค่อยๆเดินบันไดลงไปนะครับแล้วท่านก็จะพบรั้วผมใช้คำว่ารั้วนะครับเป็นรั้วศิลาจำหลักจะมีอยู่2ชั้นชั้นนอกกับชั้นในสุรวศิลาจำหลักชั้นนอกเนี่ยนะครับเป็นของทำใหม่ในสมัยคุปตะนะครับก็ไม่ได้มีรายละเอียดสำคัญอะไรมากนะแต่ชั้นในอันนี้สำคัญมากก่อนที่จะเดินทะลุเข้าไปรั้วที่อยู่รายรอบพระมหาโพธิเจดีย์เนี่ยมันมีรั้วนะครับรั้วศิลาที่จำหลักอันนี้เป็นรั้วตั้งแต่สมัยว่ากันว่าอาจจะสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชด้วยก็ได้เป็นรั้วศิลาจำหลักที่มีลวดลายอย่างมหาเจดีย์ยุคโบราณที่สร้างทำเมื่อประมาณ 2,000 กว่าปีที่แล้วแล้วถ้าว่าใครเคยเห็นรูปแกะสลักมหาโพธิเจดีย์แต่ก่อนเนี่ยก็จะพบว่ามีเพียงต้นโพแล้วก็มีรั้วเหล็กเนี่ยแหละครับอยู่เอ้ยไม่ใช่รั้วเหล็กรั้วหินเนี่ยแหละครับที่แกะสลักรอบเท่านั้นเองแล้วเขาเรียกว่านี่คือมหาโพธิวิหาร
พธิวิหารคือเป็นวิหารสร้างรั้วรอบต้นโพมีเท่านั้นนะครับแต่เดิมนั้นส่วนที่มีเพิ่มขึ้นข้างในเนี่ยครับที่ทุกวันนี้มีรั้วแล้วก็มีศิขระสูงเนี่ยเป็นของสร้างเมื่อ 1,000 ปีให้หลังแล้วที่ยิ่งกว่านั้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเมื่อราวๆ700-800 ปีตอนที่ทางสุลต่านของตุรกีพวกเติร์กเนี่ยนะครับบุกเข้ามาตีเนี่ยโจมตีเนี่ยรื้อเสียราบคาบเกือบไม่เหลืออะไรเลยนั้นสิ่งที่ของเก่าแก่ดั้งเดิมเนี่ยครับมี 2-3 อย่างเท่านั้นก็คือรั้วที่ผมบอกนะครับอันที่1อันที่2คือศิขระก็อายุประมาณยุคปาละนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือพระศรีมหาโพธิ์แล้วก็พระแท่นวัชระอาสน์พอเราลอดรั้วเข้าไปนะครับก็จะเดินเข้าไปทีนี้ทุกคนมาถึงท่านนี้แล้วไม่ต้องไปไหนแล้วครับตรงเข้าไปเลยส่วนใหญ่จะมีคิวนะครับที่พระพุทธเมตตาเนี่ยนะครับซึ่งท่านประทับอยู่ข้างในก็เป็นทางเข้าแคบๆเดินเข้าคนออกคนนะครับแล้วก็ไปสักการะพระพุทธเมตตาซึ่งคนก็แต่งเรื่องสารพัดอย่างก็เป็นพระพุทธรูปศิลาปางมารวิชัยนะครับก็งดงามแล้วก็มีรูปถ่ายเต็มไปหมดนะครับหลังจากนมัสการพระพุทธเมตตาแล้วเนี่ยวนออกมาเนี่ยครับผมคิดว่าสิ่งที่ควรทำเนี่ยก็คือวนประทักษิณคือเดินวนขวานะครับไปข้างหลังก็จะไปสักการะที่พระแท่นวัชระอาสน์แล้วก็พระศรีมหาโพธิ์พระแท่นวัชระอาสน์เนี่ยมีจะมีรั้วนะครับเป็นรั้วรักษาความปลอดภัยล้อมรอบในภายหลังนะครับแล้วเราก็ได้มองแต่จากข้างนอกนะครับพระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้ก็เราเข้าไม่ถึงโคนพระท่านวัชระก็อยู่ในรั้วที่สร้างทำไว้เพื่อรักษาความปลอดภัยนะครับก็สักการะที่นั่นสำหรับผมเนี่ยนะครับนอกจากสักการะแล้วเนี่ยก็ได้นั่งสมาธิบ้างแล้วก็มีคืนหนึ่งนะครับก็ไปค้างนะครับอยู่ที่นั่นด้วยการไปนั่งสมาธิแต่นั่งสมาธิอยู่ประจำที่นั่นไม่ได้เพราะว่ามันมีคนอื่นก็อยากจะนั่งมากเพราะฉะนั้นเราก็นั่งสักพักแล้วก็ถดออกมาให้คนอื่นบ้างแล้วก็ไปเดินจงกรมตรงนู้นตรงนี้แล้วที่สำคัญคือยุงได้จริงๆนะครับไม่มีสิทธิ์หลับเลยนะครับยุบยับนั่งสมาธิอย่างโอ้โหทนยากเลยนะครับนึกถึงพระพุทธองค์ว่าทนได้ไงแต่ยุคก่อนผมไม่รู้ว่ายุงมากอย่างนี้หรือเปล่านะครับแต่ยุงชุมทั้งคืนเลยตรงนั้นเนี่ยมีพระศรีมหาโพธิ์อีกต้นนึงอยู่ทางซ้ายมืออยู่ขอบข้างนอกตรงนั้นแหละฮะจะนั่งกันได้แล้วส่วนใหญ่แล้วเราก็จะพบว่าพระภิกษุไทยพระภิกษุลังกาจะมาตั้งฐานสาธยายพระไตรปิฎกสวดมนต์กันอยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดเลยนะครับก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยอยู่ได้ทั้งคืนเพราะว่ากว้างมากสำหรับพระศรีมหาโพธิ์ต้นที่2พูดถึงพระศรีมหาโพธิ์แล้วก็ต้องเรียนท่านนะว่าพระศรีมหาโพธิ์ทั้ง2ต้นนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยกล่าวก็ว่าสืบต่อมาจากพระศรีมหาโพธิ์ต้นที่พระพุทธองค์ทรงประทับแล้วก็ตรัสรู้เพราะว่าในสมัยพระเจ้าอโศกเนี่ยพระมเหสีพระองค์หนึ่งนะครับอิจฉาพระเจ้าอโศกมากว่าหึงว่าทรงรักพระศรีมหาโพธิ์มากกว่าพระนางนะครับพระนางเนี่ยไม่ได้ถือพุทธด้วยก็เลยให้คนมารดราดน้ำกรดน้ำพิษจนพระศรีมหาโพธิ์ตายแล้วพระเจ้าอโศกมหาราชก็พยายามที่จะฟื้นฟูนะครับแล้วก็มีต้นโพงอกขึ้นมาบางฝ่ายก็บอกว่าก็ไปเชิญพระศรีมหาโพธิ์ที่พระโอรสของพระเจ้าอโศกเนี่ยครับคือพระมหินทะเนี่ยกับพระนางสังคมิตาเนี่ยอัญเชิญไปไว้ที่โคลัมโบที่อนุราธปุระนะครับที่อนุราธปุระแล้วอัญเชิญหน่อกลับมาปลูกจนพอตอนที่คันนิงแฮมเนี่ยครับอังกฤษมาฟื้นฟูที่นี่ปรากฏว่าคันนิงแฮมเนี่ยตอนที่มาฟื้นฟูเนี่ยครับปรากฏว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็ล้มอีกนะครับก็ทำให้ต้องลุ้นกันนะแล้วสุดท้ายก็มีหน่อพระศรีมหาโพธิ์งอกขึ้นมาจากนั้นมาเนี่ยถ้าว่าเราเวียนขวามานะครับก็จะเจอรัตนจงกรมเจดีย์ทุกท่านคงจำได้นะครับหลังพุทธตรัสรู้เนี่ยพระองค์ทรงปีติดื่มด่ำในสิ่งที่ทรงตรัสรู้ถามว่าตรัสรู้อะไรตอนนี้ทุกฝ่ายก็สาธยายชัดเจนมีหลักฐานในพระไตรปิฎกยืนยันว่าสิ่งที่ทรงตรัสรู้นั้นคืออิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทคือกฎของธรรมชาติที่ว่าด้วยความเป็นไปของสรรพสิ่งชีวิตและจิตใจว่ามันเป็นอย่างนี้ด้วยเหตุอย่างนี้ต่อเนื่องกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยและถ้าทำความเข้าใจก็จะสามารถสกัดหักห้ามและดับทุกข์
ที่มีเหตุให้เกิดได้ผมขอเอาสั้นๆตามนี้นะครับแล้วหลังจากทรงตรัสรู้แล้วเนี่ยทรงใช้เวลาถึง7สัปดาห์ในการเสวยวิมุตติสุขเช่นไปประทับยืนอยู่ที่อนิมิตเจดีย์7สัปดาห์แล้วก็มาจงกรมอยู่อีก7สัปดาห์นะครับหรือไปประทับอยู่ที่เรือนแก้ว7สัปดาห์จนไปประทับอยู่ที่สามุจลินไปประทับอยู่ที่ใต้ต้นราชายาตนะต้นนิโครธอะไรเนี่ยครับ7ตำบลเนี่ยครับแล้วพระองค์ก็ทรงทบทวนว่าสิ่งที่ตรัสรู้เนี่ยยากที่คนทั่วไปจะเข้าใจจนสุดท้ายเนี่ยทรงบอกว่าแต่น่าจะมีคนเข้าใจอ่ะพระองค์ก็เลยเริ่มออกไปแสดงธรรมแต่ตอนนั้นเนี่ยเกือบจะไม่แสดงแล้วนะถ้าไม่แสดงธรรมท่านก็เป็นปัจเจกพุทธแต่พอดีณสัปดาห์ท้ายๆเนี่ยทรงบอกมีคนพอจะรู้งั้นไปสอนดีกว่าก็ทำให้พระองค์เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเกิดเป็นพระพุทธศาสนาณจังหวะที่พระองค์ทรงตัดสินพระทัยว่าจะสอนแล้วก็ไปสอนก็เกิดสาวกก็คือมีรัตนตรัยครบ3นะครับมีพระพุทธตอนตรัสรู้มีเกิดพระธรรมแล้วก็ทรงสอนก็มีพระสงฆ์นะครับอันเนี้ยการไปที่พุทธคยานเนี่ยครับผมว่า 3-4 จุดเนี้ยสำคัญมากนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะไปซึมซับไปดื่มด่ำได้ทราบมาว่าทุกวันนี้เนี่ยเขาไม่ให้ค้างคืนแล้วก่อนที่เขาจะไม่ให้ค้างคืนเนี่ยมีช่วงหนึ่งผมทราบข่าวว่าคนไทยเนี่ยทัวร์ไทยเนี่ยก็จากการจะดูแลนักท่องเที่ยวก็มีการไปจองที่เอากรดไปแขวนเอามุ้งไปกางทำให้คนอื่นเข้าไม่ได้แล้วแบบว่าไปจองไว้ตั้งแต่ล่วงหน้าส่งคนไปจองอ่ะจนสุดท้ายเขาไม่รู้จะแก้ยังไงนะครับแต่ท้ายสุดเนี่ยมีการลงระเบิดที่นั่นแล้วเพื่อความปลอดภัยเขาก็เลยเลิกให้นอนค้างคืนนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายแต่ผมเนี่ยเคยไปค้างคืนแล้วนะครับที่พุทธคยาจริงๆแล้วรอบพุทธคยายังมีอะไรอะไรต่ออะไรอีกหลายอย่างที่ให้ท่านไปชื่นไปชมไปเรียนไปรู้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไปแล้วเนี่ยเราจะพบพระจาก 2-3 นิกายที่จะมาเวียนวนกันอยู่ที่นี่นะครับชุดหนึ่งก็คือพระแบบเถรวาทเราก็จะเห็นพระเขมรพระลังกาพระไทยพระพม่านะครับอันนี้ก็จะสวดแบบเดียวกันแต่ผมชอบของลังกาเขาสวดมากเลยเขาจะสวดบทปฏิจจสมุปบาทกันชัดเจนอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยานะครับก็ต่อกันไปครบ12ห่วงโซ่นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แต่กลุ่มที่น่าสนใจอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มแบบเซนนะครับมหายานญี่ปุ่นมาจากเกาหลีมาจากจีนก็เดินนะพวกนี้ก็จะเดินนะฮะเดินจงกรมเดินวนกันแต่พวกที่เราประทับใจมากที่สุดก็คือพวกวัชรยานครับที่มาจากทิเบตนะครับสิกขิมอะไรก็ตามนะปูตานกลุ่มนี้เนี่ยจะมีแท่นฐานมีบริเวณของเขาเลยเขาจะทำอัสดางคประดิษฐ์อัสดางคประดิษฐ์แบบที่ลงนอนหมอบแนบทั้งกายทั้งศีรษะมีไม้กระดานมารองด้วยนะครับแล้วก็มีพระอีกกลุ่มหนึ่งที่เราเห็นแล้วก็แปลกนะครับก็จะเป็นอินเดียแท้ๆนะแต่งกายจีวรแปลกๆปะชุนซึ่งเท่าที่ทราบมีทั้งพระแท้แล้วก็ไม่ใช่พระแต่แต่งกายมาเพราะเชื่อว่าถ้ามาอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะได้รับคนทำบุญได้ทั้งหมดนี้นะครับคือสิ่งที่ไปแล้วไปสัมผัสแล้วก็ซึมซับมาจากที่พุทธคยาคราวหน้าไปเที่ยวต่อกันแล้วกันครับจะพาเลยไปที่ราชคฤห์ไปขึ้นเขาคิชฌกูฏรวมทั้งไปที่นาลันทาสวัสดีครับ